ต้นโพใส่ไก่กลางเอ็นไซม์ไม้ภูมิใจเสนอสำหรับต้นไม้ทั้ง4ชนิดนี้เนี่ยนะครับบางคนหรือในอดีตบางที่ก็จะเรียกว่าต้นไม้จตุรเทพและจตุรทิศก็หมายความว่าอย่างไรครับก็คือต้นไม้ทั้ง4ชนิดนี้เนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะมีรุกขเทวดาอาศัยอยู่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ากันว่ามีสิ่งลี้ลับอาศัยอยู่ตามต้นไม้ก็มักจะอาศัยอยู่ทั้ง4ต้นส่วนคำว่าจตุรทิศก็หมายความว่าต้นไม้ที่ออกกิ่งผัดใบที่เป็นลักษณะตาผัดจะมีทั้งหมด4ทิศดังที่ภาพเราให้ดูนะครับเมื่อในอดีตนะครับต้นไม้เหล่านี้เนี่ยได้ถูกตามมาตรว่าห้ามเลี้ยงในบ้านเพราะว่าจะมีอาถรรพ์แต่จริงๆแล้วเขาเป็นต้นไม้ที่มีรากช้อนชัยเข้าไปลึกต่ำตัวบ้านนะครับทำให้อาคารหรือตัวบ้านรากฐานบ้านเกิดการชำรุดเสียหายได้จึงไม่นิยมปลูกแต่ปัจจุบันมีการปลูกแบบลักษณะบอนไซจึงหันกลับมาปลูกในบ้านและเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆครับนี่เราลองมาดูความแตกต่างของใบต้นไม้ทั้ง4ชนิดนะครับซึ่งต้นไม้ทั้ง4ชนิดนี้เนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะความคล้ายๆกันนะครับความแตกต่างดูที่ใบก็พอจะสังเกตได้เหมือนกันครับเรามาเริ่มต้นที่ต้นโพนะครับต้นโพบ้านเราก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดครับก็คือโพสีมหาโพกับโพขี้นกครับซึ่งสมัยอดีตบางพื้นถิ่นเนี่ยนะครับโพสีมหาโพเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าโพหางครับหรือโพหางเล็กกับโพหางใหญ่เจ้าโพหางเล็กเนี่ยก็จะมีลักษณะใบเรียวยาวแล้วก็มีหางนะครับส่วนโพหางใหญ่ก็จะมีลักษณะใบที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็ไม่ได้เรียวยาวแต่เขาจะมีลักษณะเหมือนลูกหัวใจแต่ก็มีหางออกมาให้เราเห็นนะครับซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับโพพุทธคยานั่นเองครับสำหรับโพหางใหญ่ซึ่งเจ้าโพหางใหญ่เนี่ยนะครับก็จะมีคนมักนิยมนำไปบูชากราบไหว้นะครับโดยถ้ามีลักษณะที่มีใบใหญ่ๆเนี่ยนะครับบางคนก็จะเก็บใส่กรอบรูปเพื่อเป็นมงคลกับบ้านด้วยครับสำหรับรูปนี้เนี่ยนะครับก็เป็นใบโพของพระครูอัฏฐวาทีครับคือเจ้าอาวาสวัดวังตูนั่นเองครับก็เป็นใบโพที่มีขนาดใหญ่ทีเดียวครับต่อไปเป็นโพขี้นกนะครับเจ้าโพขี้นกเนี่ยนะครับสมัยอดีตเขาก็จะเรียกว่าโพถ้วยนะครับแบ่งเป็นถ้วยเงินและถ้วยทองครับโพถ้วยเงินก็จะมีลักษณะลำต้นเนี่ยนะครับสีขาวส่วนโพถ้วยทองลำต้นจะเป็นสีดำแต่ลักษณะใบก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือไม่มีหางครับแต่เป็นลักษณะใบรูปหัวใจซึ่งไม่มีขนาดใหญ่มากเท่าไหร่นะครับหางก็จะสั้นหรือแทบไม่มีเลยครับทีนี้จะลองพาไปดูนะครับอันนี้คือโพถ้วยนะครับหรือที่เราเรียกว่าโพขี้นกก็ได้ครับสำหรับโพถ้วยเงินเนี่ยก็จะมีลำต้นสีขาวนะครับสังเกตที่ลายใบก่อนนะครับลายใบเนี่ยเขาจะห่างๆนะครับโพขี้นกเนี่ยจะมีลายใบห่างนะครับนี่คือลำต้นนะครับก็จะออกสีขาวถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นโพถ้วยทองหรือโพถ้วยดำเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะลำต้นสีดำนั่นเองครับสำหรับภาพนี้คือโพถ้วยดำนะครับหรือโพถ้วยทองนั่นเองครับทีนี้เราจะมาเปรียบเทียบโพสีมหาโพกับโพขี้นกนะครับเห็นว่าโพสีมหาโพด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับลายใบเขาจะถี่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นโพขี้นกเขาจะมีลายใบที่ห่างกว่ากันนะครับถ้าดูต้นเล็กๆเห็นไหมครับก็จะเห็นรูปด้านล่างเป็นโพขี้นกด้านบนเป็นโพสีมหาโพนะครับพอมองออกไหมครับเห็นลายใบก็จะรู้เหมือนกันครับซึ่งบางคนจะเรียกโพหางกับโพถ้วยก็ได้ครับก็จะดูไพเราะดีเหมือนกันถ้าโพขี้นกมันก็จะเป็นการลดค่าเข้าไปหน่อยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับต้นโพเนี่ยก็มีการกลายพันธุกรรมไปมากมายทีเดียวครับส่วนที่นักสะสมจะเข้าไปหาเก็บสะสมก็ต้องลองดูครับว่าชอบแบบไหนอันนี้คือโพด่างครับจะมองเห็นลายใบก็คือเป็นโพถ้วยนะครับที่มันกลายพันธุกรรมเป็นโพด่างนะครับมาดูโพถัดไปครับอันนี้เป็นโพแดงครับก็สีสันจัดจ้านดีครับสำหรับคนที่ชอบสีสันออกแดงๆก็หาซื้อหาสะสมได้ครับต่อไปเป็นโพขาวครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยโพขาวก็หายากนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับอันนี้เป็นโพ7สีครับก็มีนักสะสมกันเยอะครับสำหรับโพ7สีส่วนถัดไปคือโพชมพูครับก็มีลักษณะสีชมพูสวยงามทีเดียวครับส
ำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปต่อในตอนที่2ซึ่งถ้าใครยังสนใจอยู่นะครับเราก็จะไปดูจตุรเทพจตุรทิศอีก3ชนิดครับที่จะอยู่ใน EP 2เลยครับคือใส่ไกลกลางครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ได้รับชมรับฟังจนจบเรียนรู้ร่วมกันสนุกร่วมกันสวัสดีครับ